ครับน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปอาสดาทุกท่านเน้อน่าจะได้ยินแล้วนะตอนนี้นะอาสดาทุกท่านเน้ออาจารย์เข้ารายการสดแล้วนะวันนี้วันจันทร์ที่22วันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567นี่เจ้าได้ยินแล้วเจ้าได้ยินแล้วกะเมื่อกว่าจะมาได้ยินนั่นเน้อนะกั้นไหนก็ได้อ่ะแสดงว่าดันยังไม่ออกเลยแสดงว่าอันน้องนัดน่าจะเข้าไปแก้ไขหรือไม่อาจารย์มาอมอสเขาไปเปิดเครื่องเอออาจารย์น้องกันจะได้ออกนะมันกระทันกระแทนกระทันกระแทนน่ะก็เดี๋ยวร้องพอก่อนถ้ามันกระทันกระแทนกันรับทีนี้นะดีแล้วมารับแล้วดีแล้วได้รับละได้รับละอีกได้รับละเจ้าออกตามสบายเลยเจ้าอันนี้ได้ละทีนะเจ้าตะกี้ไลน์หาน้องนัดเจ้าอยู่นี่เจ้าสาธุเจ้าตะวันวันหนึ่งนะสถานะตะวันก่ออันกับพระอาจารย์ก่อพอทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยก็เราจะมาออกรายการตะคืนนะอ้าวอันวิทยุบัดดีสถานีบัดดีนะเพราะสถานีบัดดีมันก็เลยบัดดีออกสักกรรมในช่วงเข้าวสาเนาะพระอาจารย์ก็จะปาดูเจ้าที่อยู่อบัดอุทุมพรเนี่ยทำวัดนะท่านเจ้าก็ที่5เกิงนะที่5เกิงแล้วก็ส่วนช่วงบ่ายแรงประมาณ1ทุ่มถึง2ทุ่มเนาะเดี๋ยวมาแน่นะวันใดวันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปช่วงที่พระอาจารย์ทำวัดเย็น1ทุ่มแล้วก็ปาสถาสวดนะเป็นสวดกรรมเมืองเฮาเนี่ยเนาะอาจจะปาสถาสวดโดยแต่ว่ามันจะผ่านทาง Facebook Live นะบ่ายใดออกตามวิทยุเพราะว่ามาเป็นเวลาของครูบาอาจารย์รูปอื่นเปิ่นเนาะเวลาของพระอาจารย์จะอยู่2ทุ่มถึง4ทุ่มดังนั้นเนี่ยถ้าช่วงเดี๋ยวพระอาจารย์ทำวัดเย็นทุกวันเนี่ยนะสำหรับสถาธิเล่น Facebook อยู่แล้วเนาะก็คงจะได้ทำวัดเย็นโดยพระอาจารย์ฮะแม่แก้วฮะถึงมาแล้วให้โทรก็วันนี้เจ้าไม่ว่าผมให้โทรอีหวนจะทั้งก็จะจนจบนั่นแหละตอนนี้มันอยู่หน้าคอมแล้วสบายเหรอโทรได้อ่ะน่าจะโทรได้เลยอ่ะที่นี่นะวันนี้โทรได้เลยวันนี้โทรได้จะออกเจ้าว่าอันยังว่าทำมาทำวันเย็นน่ะกะทำวัดเย็นเนี่ยทำตึงวันจะ1ทุ่มแหละอ๋อแต่ว่ามันออกทาง Facebook แม่ๆนะเจ้าแล้วก็พุ่นวันพระวันพระที่วันพระที่ตรงกับวันศีลนั่นนะวันพระกับวันศีลน่ะแต่ลุงแหละพอวันพระพอวันพระกับวันศีลเนี่ย2ทุ่มถึง4ทุ่มก็จะออกอันตึง Facebook ถึงวิทยุเจ้าวันพระกับวันศีลวันพระหาวันพระได้ตรงกับวันศีลน่ะนะวันพระตรงกับวันศีลนี่ได้ว่าได้ฟังนั่นหรอกวันพระกับวันศีลได้ฟังอ่ะได้ฟังแต่ว่าถ้าเป็นวันทั่วไปก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็สวดทำบัดเย็นพร้อมพระอาจารย์ไปประมาณ1ทุ่มเนอะเจ้าทาง Facebook นะเจ้าก็จะพยายามอยู่เร็วหูละสบายละที่นี่นะสบายหูละหูละเร็วหูละสบายละได้สวดด้วยกันละที่นี่นะแอนมากอ่ะสถานการณ์สวดกันมันเสียงอยู่ในโบสถ์ละ
มาได้ดีว่ามาได้วันนี้ฮะก็เลยขึ้นวันนี้คือวันศีลนะจ๊ะคืนวันศีลกันในโบสถ์เจ้าถ้ามันเสียงใครอันนี้ไปเลยมันจะได้ไหมเดี๋ยวเนอเสียงมันทุ่งทุ่งในชัดนั้นนะจ๊ะนี่บักคันได้ยินชัดตีล่ะเออเปิดไทยอยู่ในโบสถ์เนาะอีหลังเออกะใช่ไหมตัวเสียงสะท้านี่แว่งแว่งจะเรียกถ้าหางอาจารย์นี่เสียงกลุ่มเสียงนี่ไปกะอันพระจังกะใช่ไหมตัวนี้อ่ะนะฮะพระจังจะไม่ใช่ไหมตัวเดิมเนี่ยนะมันยังมาเสียงอันนี้แต่ว่ากลุ่มจะเป็นมังกรก่อนอ่ะมังกรกะชัดเจนจัดดีอ๋อก็ว่าแต่ว่าเสียงสถาชัดเจนดีเออเสียงสถานี่ชัดเจนว่าหางั้นว่าจานนี่บอกว่าชัดเจนตัวได้น่ะอ๋อแสดงว่าสถาเสียงดีกว่ากันก็ว่าจะการนั่นเสียงสถาหูตัวคนเดียวปุ่นหลายเออสงสัยจะการถ้าจะใครการสถาหูตู้ไปแต่พระจันทั้งเสียงนั้นสถาเสียงเที่ยวจุดนี้เนาะกะข้าจันอย่างเงี้ยจับสังกัมกับเอิร์หลังเอาจะดิ้งก็ว่าเอาไม้ไก่ไม้ไก่ไม้จะได้ไม้กันเน็บอยู่อย่างเก่าเนี่ยนะแม่อยู่เหมือนทุกวันอะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเออกูเตรียมจะเป็นยังแต่วันนั้นนะคือวันศีลนั่นนะเดี๋ยววันเดี๋ยววันศีลต่อไปก็จะถามสถาว่าศีลต่อไปถามมันเขาเลยต้องถามด้วยว่ามันจะชัดไม่ชัดจะได้ยังเนาะศีลต่อไปถามก็ว่าศีลนั้นมันกระแตกกระมันเป็นอย่างปนล้นนี่แหละเสียงหมดหมดเข้าถากันนะทั้งสิอันแสดงว่าสถานีบดีมาเมือนกะวันนี้กะวันนี้บดังได้ไหมล่ะเออแล้ววันนี้กะสีกูก็ขังกันนะแต่ตอนนี้มีปัญหาก็บ่มีปัญหาชัดเจนอยู่ก้าเออมันเดี๋ยวนี้ชัดเจนดีอ๋อเกี่ยวกับมันจานสุนทรได้บัดนี้เลยมันเป็นหลายอย่างกลับมานี่แล้วปึกกันนี่อันนี้พระอาจารย์นี่ชัดเจนดีน่ะเจ้าอาจจะเป็นติดไอ้อินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นที่คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นสัญญาณเนี่ยเจ้าแหละมันต้องหัวอยู่บ่ฮู้เป็นส่วนใดอ่ะเนาะอันนี้นี่ชัดเจนนี่ดีละเนี่ยนะเป็นกําลังใจสาธุแม่สาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าก็คือว่าอันจะรับแล้วนั่นตะกี้นะมันจะรับอ่ะจะไปบรรยากาศอื่นแล้วนั่นตะกี้นะเพราะว่าดักแซ่บเปิดอันยังก็ดักแซ่บดังสักอย่างแต่ตอนนี้เนี่ยสถาแจ้งผลกันฟังพระอาจารย์ด้วยนะตะกี้แม่แกพูดว่าชัดเจนดีแม่สมใจบอกว่าชัดเจนดีสถาท่านอื่นที่อยู่อื่นๆนะแจ้งข่าวพระอาจารย์กำเนิดโทรเข้าเบอร์ที่ของพระอาจารย์ว่ามันชัดว่าชัดจะได้นะถ้ามันบ่ได้ยินสักคนเนี่ยก็จะยั่งมันนั่นช่วงหน้าฝนตัวบางทีฝ้าเนี่ยมันลงเครื่องคือเครื่องส่งสัญญาณนี่นะบางทีก็อินเทอร์เน็ตพองยังพองเนี่ยจับมันเป็นธรรมชาติเนาะเจ้าแม่ขจรส่งสัญญาณนี่นะแสดงว่าชัดเจนดีนะนี่นะชัดเจนดีไงน่าชัดเจนดีเองชัดเจนดีแล้วเวียงตานี่บันไดน่าเวียงตาเนาะชัดเจนดีชัดเจนจังดีเมื่อกี้ท่านโสมทราบจะแจ้งว่าสองเตี่ยกะรับระดับไปหายระดับมันแจ้งว่าผมเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะนี่ก็โอ้กันจัดดีอ่ะเจ้าน่าจะแปลงนาทีนี่กับมันดับอะไรแต่ครับก็แจ้งคนว่าบ่ต้องออกละอีเนาะมันก็จะหมดเวลาแล้วตะคืนจะคืนพระอาจารย์กับพอธรรมวัดสวดมนต์เสร็จแต่ปล่อยว่าจะมาออกรายการสักหน่อยเองไหนเออมันดังเฮ้ยน่าจะไม่จับเพลงนี่หมดแต่คืนนี่นะฟังจะได้ก็ได้พระอาจารย์ก็เลยเออ
แล้วหันไหนนะวันนี้ก็เหมือนกันโจโลเข้ามาก็จัดเมื่อนะเจ้ามันมาดังนั่นน่ะก็เลยอันไล่หาน้องนัดน้องนัดก็น่าจะเข้าไปจัดการมันธรรมดาน้องเอ็มค่ะน้องเอ็มเขาไปแปลงนี่เนี่ยน่าจะแปลงออนไลน์กะมันในใจเพราะว่าอันถ้าอยู่พื้นที่เนี่ยมันอยู่ตีขันอาจารย์มหามอนเนาะเปิ่นอยู่วัดบุญโยบาททันมาทีคอมพิวเตอร์มันดับหรืออย่างต่างๆเนี่ยเปิ่นจะต้องขึ้นไปเปิดอะจ๊ะแต่เนาะแต่ถ้าเป็นรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่ไหนก็แก้ไขได้เหมือนกันที่ว่าเป็นอินเทอร์เน็ตได้ว่ามันมีส่วนหมดอะเจ้ามันมีส่วนหมดอะอินเทอร์เน็ตผ่องยังผ่องยงไปหากันหมดเนาะเจ้าแต่ถ้าชัดเจนนี้อีกอะโอเคละนี่ได้ไปทำหน่อยได้ปะได้เลยเจ้าทำหน่อยเดียวกะอันตีบัตรตีบ้านเฮียนหางนะบ้านเฮียนหางละค่ะมีพระอยู่หันโค้งหนึ่งแล้วลูกสาวเปิ้นเบาลงมาแล้วเป็นว่าดีแล้วเปิ้นว่าเจ้าปอว่าเอาพระไม่หันน่ะถ้ามันเอาเข้าไปใส่ถึงวันน่ะเข้าไปใส่ให้มันยังกินพระพุทธรูปนี่กะพระพุทธรูปเนี่ยที่เมนเอาพระนั่นไปไหว้คุ้มครองบ้านนี่นะเจ้าแล้วก็เข้าไปใส่ให้พระถึงวันน่ะล่าแต่ก่อนในปอมันยังค้นปอมั่งใจเดียนั่นปอมันเป็นคนเอาขันเข้าแม่มันตายแล้วเอาขันเข้าไว้ให้แม่มันเป็นวันนะทำทุกวันทุกวันเจ้าเปียปอมเปียปอมันเป็นแม่มันก็อยู่บ้านท่านนะนั่งประเดี๋ยวในเวลาเข้าไปใส่ท่านแม่ว่าเอาผ่านลงมาเห็นประตองเข้าอยู่ไปใส่ท่านว่าเอาผ่านไปกลุ่มกองเห็นหมู่ท่านบังคือบ้านท่านมันไม่ไปอยู่กะมันไม่ไปอยู่สักคนอันลักษณะจีอีเนี่ยมันมินนักแม่ขจรเดี๋ยวนี้นะเป็นจะได้นะคือมันมาเป็นจะได้อะมันไม่ไปอยู่เนื่องจากว่าละเด็กละออนเนี่ยเขาไปทำการทำงานเขาก็ไปสร้างครอบครัวข้อไม้ตีไม้ที่ติ๊กอีเนี่ยแต่ก็คนตายตายก็เป็นอย่างอะโดยปกติเนี่ยเวลามีพระมีอย่างโดยปกติผลห้องว่าพระในเป็นเครื่องคุ้มครองใจเนาะเป็นเครื่องคุ้มครองใจมีบ้านนั่นน่ะเจ้าปัญหานั่นน่ะพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปไปบนบ้านนั่นน่ะเจ้าเจ้าแล้วก็เขาใส่ไปถึงวันกะดีละหนึ่งหนึ่งก็คือพระพุทธรูปเนี่ยเป็นอุเทสิกะเจดีย์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนาะเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธองค์มันก็ดีอีแหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเจ้าเป็นสิ่งที่ดียึดเหนี่ยวจิตใจเฮาเนาะแล้วก็การที่เอาข้าวพุทธเจ้าไปถวายเนี่ยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่ได้ลืมบางทีเนี่ยเอาไปส่งเข้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระสาวกเดินผ่านพุทธรูปเหี้ยอีแหละโบราณเปิ่นมีคติว่าจะต้องไปถวายความเคารพพระพุทธเจ้าก่อนนะข้าวปูจ้าสามแจงสมัยแต่ก่อนเพิ่นจะใส่กันเดี๋ยวนี้บางพื้นที่ก็ยังใส่อยู่ที่นี่บ้านที่ว่าเนี่ยมีพุทธรูปอยู่ดีละจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยั่งใจเนี่ยมันฟูขึ้นมันมีความหนักแน่นขึ้นก็คือมันแบบมีความกลัวเนาะแต่จริงๆแล้วไปจังพระอาจารย์ว่าอยู่เสมอนั่นแหละว่าคติของคนตายเนี่ยนะจุติจิตก็คือจิตที่เคลื่อนจิตที่ตายตายมาได้มันจะไปสู่ปฏิสนธิจิตทันทีคือเกิดมาได้ตายมาได้เกิดมานั่นมันแบบมีไผที่จะมาอยู่ที่เก่าได้เลยจะดูที่พระอาจารย์ได้อธิบายวันก่อนในเรื่องของชนกกรรมชนกกรรมก็คือกรรมที่ตัวเองทำไว้มันจะไปสู่ภพภูมิที่ตัวเองทำไว้ดังนั้นเนี่ยมันมันมีอ่ะเตียว่าจะมาอยู่ที่เก่าถ้าอยู่ที่เก่าเนี่ยมันถึงมิติอยู่คนนี่น่ะผีอยู่หมดเพราะผีที่ตายมันหนักกว่าตายหนักแล้วจะหนักกว่าคนที่มาอยู่เดี๋ยวนี้ห่ําซ้ําไปดังนั้นเนี่ยเพื่อจะให้เฮาเนี่ยได้โล่งใจสบายใจนะว่าสิ่งทั้งหลายต่างๆผีตายโหงตายบ่โหงตายยังกระจ่างเด้อนะลักษณะการตายเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พุทธเจ้ามุ่งไปตรงที่ว่าเวลาตายแล้วเนี่ยจะเป็นจะได้จะไปสู่ภพภูมิไหนอันนี้น่าเป็นห่วงแต่นั่นบ่ต้องไปกลัวอย่างทั้งสิ้น
ว่าอันตายแล้วมาไปเกิดไปพูดไปเกิดเนี่ยโดยธรรมชาติมันไปจะมันไปอยู่เนี่ยเนี่ยกรรมมันดึงไปแววแววแววกรรมดีเปิ่นก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีของเปิ่นกรรมบดีก็ไปสู่ที่บดีของเปิ่นเนี่ยนะดังนั้นมั่นใจได้ก็คือมีพุทธรูปก็ดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะป้องกันไหนก็มีหรอกเจ้าดีละอืมตอนนี้ใส่เข้าพระใส่เข้าปุจจาและใส่เข้าของมีปออืมมีปอเจ้านะเจ้าเข้าปอเจ้าใส่เข้าแม่ย่าอืมของบ้านนี้มีหมดอ่ะเวลาเฮาใส่แล้วเนี่ยของที่เฮามันกินของที่เฮาใส่มันกําสูญเสียมีหึงนกหึงหนูหึงหมดหึงแม่ก็คือว่าถือโอกาสเป็นการหึงต้านแถมต่อนึงอีนะเจ้าอืมมันกําจะเสียหายหรือบางทีเนี่ยตีสถาเอาเข้าไปถวายพระพุทธเนี่ยนะเป็นถาดอย่างดีเลยเนี่ยของกำจิตเสียหรอถวายเสร็จเฮาก็เสสังมังคลังยาจามิเนาะก็ไปอันขอมากินต่อเอียนะก็เป็นมงคลหรอแล้วนั่นเนี่ยโบราณเปิ่นวางไว้ดีเจ้าบางคนอาจจะบอกโอ้พุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเพิ่นเปิ่นได้หยังเพิ่นจะได้เสวยนะแต่เปิ่นเปิ่นบ่ได้เสวยก็จริงอะแต่เพื่อที่คือเฮาทั้งหลายบ่ลืมพระพุทธเจ้าต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์เป็นพระศาสดาเอกเป็นพระสังฆบิดรเป็นป่อของพระภิกษุสงฆ์ดังนั้นเนี่ยจะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องแรกเนาะจึงจะต้องน้อมถวายเข้าปุจจาโดยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแม่เนาะใส่3ก้อนเออนะใส่3ก้อนนะสำหรับมันใส่3ก้อนนะครับปุจจาใส่3แจงทําไมเนาะจ้าสบายใจได้นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้า มันบางทีเนี่ยมีการเล่าสืบๆกันนะเนาะหันนู่นหันนี่นะหันจะอันหันจะอีหญิงอันคนนี่มีความกลัวสำหายจะเข้าประตูหันประตูอันเพี้ยนนี่นะหันประตูปิดๆเปิดๆนี่นะใจมันไปมาถึงเอามาอยู่เจ้าบางทีเนี่ยล้มปัดพองด้วยลักษณะของประตูพองหยังพองเองนะมันก็เป็นเรื่องปกติคือเฮาฝึกใจของเฮาเนี่ยนะคือมันเห็นเนาะตามที่มันเป็นน่ะจะไปสร้างจินตนาการสร้างเรื่องราวต่างๆคิดขึ้นมาเองถ้าสร้างจินตนาการคิดขึ้นมาเองเนี่ยมันหลอกตัวเองก่อนเราค่อยไปหลอกคนอื่นตัวเองเนี่ยโดนหลอกทันทีอ่ะนะแล้วอันเราค่อยไปหลอกคนอื่นตอนน่ะเป็นควงเป็นแขวเจ้าโยมก่อนอุมานมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันขอถามต่อแม่ขจรน้อยนึงว่าข้าวปูจ้าเนี่ยเวลาใส่เนี่ยเขาต้องมีกั๊บประวัติเฉพาะข้าวอย่างเดียวถ้าเป็นข้าวปูจ้าที่เปิ่นจะมามีกั๊บเจาะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นก่อนแสดงว่าถวดของโยมเนี่ยคนสอนลูกสอนหลานมาถูกต้องละเจ้าคือเนี่ย3แจง3แจงน้อยๆน่ะนะเออมันน่ะเจ้าเปิ่นเป็นอาจารย์อยู่นานว่าดูวัดวัดสมัยตะกอนเพราะว่าท่านพระครูประดิษฐ์ก็รู้จักนะเจ้าโยมปู่กับท่านพระครูประดิษฐ์เหลียงจยะเหลียงหัวไปหมู่เนี่ยอย่างวันแหลงวาเนี่ยอันแล้วก็เปิ่นจะใส่เปิ่นจะบ่ใส่กะเพราบ่ใส่เจ้าถ้าเป็นข้าวปูจ้าเนี่ยบ่ใส่ถ้าถวายข้าวพระพุทธเจ้าถ้าเฮาใส่แล้วเฮาบ่ใส่ถึงวันล่ะอย่างโยมใส่ถึงวันไหนใส่แต่แม่ถึงวันเนี่ยขึ้นมาจันบนจะใส่โยมจะต้องใช้คําว่าเสสังมังคลังยาจามิหมายถึงตอนออกมานะไปออกมาแล้วค่ะเพราะว่าเปิ่นแฮมวันหนึ่งอ่ะวันใหม่เฮาก็เปลี่ยนไงเจ้าโยมจุ้มไว้ไหวถูกก็ถูกต้องแล้วเจ้าเสสังจริงๆอ่ะมันจําเป็นเราต้องข้ามวันก็ได้เจ้าเอาสักเกินชั่วโมงเกินชั่วโมงก็ได้ละ10นาทีเกินชั่วโมงก็ออกได้ละเจ้าอ๋อแต่โยมใส่วันต่อวันเลยอ่ะบางวันถูกแฮมวันนึงเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะอ๋อทําน้ําถ้าเป็นวัดเนี่ยหนูชอบเอาจะอันน่ะหนูไปกินนี่หมดเนาะถ้าเป็นวัดนี่นะหนูต้องกะไปกินหมดละหนูนักเป็นการเลี้ยงหนูไปเหี้ยนี่นะแต่นั่นก็ยังส้มใส่แม่เจ้าเนาะเจ้าเจ้ายังก็ไปใส่ต่อเอี่ยสามารถเอาออกเจ้านั้นได้เลยอย่างสมมติเราใส่เจ้าวันนี้ก็ออกเจ้าได้เลย
สักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงถามคำถามนึงดอกไม้ที่เขาถวายพระยังเขาผ่ายถวายพระยังยมบอกเนี่ยถวายหิ้งผ้าเนี่ยถ้ามันแห้งเขาสามารถเอาไปขวางปกติหรือว่าเอาใส่ถุงดำทิ้งหรือว่าเอาไปไว้ที่มันเป็นปุ๋ยของพืชจากของต้นไม้จากดอกไม้ทุกประเภทแหละเจ้าควรทำเป็นปุ๋ยอ๋อบ่ต้องเอาขวางไปถุงดำไปเอาไปเผาไม่บ่ต้องอะไรเออเสียมันสร้างมลพิษอ่ะมลภาวะอ๋อการถูกก็เหมือนกันแหละท่านแหละเจ้าอันอย่างที่มันย่อยสลายได้ก็ไปใส่ปืนต้นไม้เหี้ยอย่างเหี้ยนะมันเป็นปุ๋ยต่ออ่ะเจ้าอืมเขาพูดดอกไม้ก็เหมือนกันนะเจ้าถามว่าไปขวางในอากาศเก่าๆนั่นน่ะแต่ว่าอันมันจะสร้างประโยชน์ต่อเจ้าถ้าเอาใส่ถุงดำเนาะก็ใส่ถุงดำเฮสบานเอาไปมันก็เป็นภาระเฮสบานแถมเนาะไปขวางโยมโยมใส่ถุงไว้จะตัวนี้หมายถึงว่ามันบรรจุมันเต็มๆถุงถึงเอาไปกินทีนึงอะแต่นั่นก็ไม่นะกับการถูกจะอันนั้นได้เลยเอาวางไว้อันนั้นได้เลยเพราะการถูกกับเปื่อยอันย่อยสลายได้เนี่ยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อได้เลยนะอาจารย์เป็นวัดกะก็นิดหน่อยใจเสียงมากอาจารย์กินน้ำอุ่นเนอร์ฉันน้ำอุ่นเนอร์เจ้าโดนฝนด้วยวันนี้นะหนาถึงหวานแล้วน่ะโอ้โดนฝนมันถึงเอาน้อยนึงละเออโดนเจ้าเป็นไงครับคุณจะไหลสาธุสาธุเนี่ยถามที่เอี้ยเนาะสถานเนาะต่างแต่ละคนแต่ละอย่างก็ลองถามมาแล้วก็มันจะเนี่ยเฮาเนี่ยปรับความเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติแบบบังงมงายนะถ้าเฮาเนี่ยอย่างโดยที่บ่มีเหตุบ่มีผลเนี่ยมันส่งไปสู่ความงมงายใดเพิ่นน้องว่าศรัทธามากกว่าปัญญาเนาะแล้วเฮาก็ต้องปรับนะอันหยังที่มันเป็นประโยชน์ก็ทำไปในทางเถรวาทของเฮาเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเฮาจะถวายอันหยังก็จังแต่พระองค์ทุกๆมันได้เสวยอ่ะมันได้เสวยเลยมันได้กินนะเพราะพระองค์ปรินิพพานดับสูญสิ้นไปหมดแล้วแต่จะได้เฮาต้องถามที่พระอาจารย์อุตติเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระองค์คือมันเหมาะสมและของทั้งหลายแล้วนั่นก็สามารถเอามาใช้ได้กินต่อได้อย่างใดนะเจ้าแม่มาลีเจ้าแม่มาลีจะถามมาทานยังท่านมาน้อยก็กล้ามหนาเสียงพระอาจารย์นะอยู่แต่ฟังแล้วเดี๋ยวก็หายจ้ะไปมาไข่เลยนะพระอาจารย์บ่มีวันนี้โดนฝน3เตื่อโดนฝนก็บ่มีหยังเจ้าบ่มีหยังมันเป็นอากาศได้บ่มีไข่บ่มีหยังเจ้าก็แตงนมก็เสียงแตงนมท่านยกแม่ถามต่อดีกว่าใส่เข้าผ้าวันผ้านี่ยกแม่จะซื้อผลไม้ใส่ตู้ไว้เหมือนกันครับอาจารย์ได้หมดใส่ยังก็ได้เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าอ่ะนะเจ้าใส่ทุกวันค่ะเจ้าธรรมดาไม่ต้องหมดจะใส่เสร็จแล้วก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสียงสามมังคลังก็มากินต่อได้เลยผลไม้นะเข้าถ้ามันมาแห้งก็มากินต่อได้แต่ถ้าคำมันคำคืนนี่บางคนกินเพราะว่าที่หนูของแมงแซบของยังของเป็นเชื้อโรคถ้าคำมันคำคืนนี่มันได้บางคนกินแต่ถ้าไปใส่จะหึงจะหึงดีกับฝาชี้ครอบฝาชี้น้อยๆนั่นนะถวายเส้นกับฝาชี้ครอบอย่างเนี้ยของมันจะได้ภาษีเอามากินต่อได้เอามาทำประโยชน์อื่นต่อได้นั่นยกแม่ไปหาอาจารย์แล้วก็ถ้ากันใจแล้วก็เอาทุเรียนใส่พระอาจารย์จะหูกันเนาะเอาทุเรียนใส่เขาพระพุทธหันกะหันกะเพราะว่าอันมหูมหันมาได้เพราะกลิ่นมันตลบอบอวนทุเรียนตลบอบอวนแต่แล้วพระอาจารย์พระพุทธจะเอามาสอนมันไหนพระอาจารย์กะอันทำมาให้บดีพระอาจารย์กระเซสังเลยเหรอแม่ได้เขาคำมันคำคืนแน่นอนอ่ะพระอาจารย์เจ้าโยมแม่นี่เหมือนจะเล่าฟังจ้าท่านสี่โยมแม่เราพระอาจารย์ทั้งว่าวันอันอาสาอันอาสาเนาะจ้ามันนั่นดีโยมธรรมจ่าอันนั้นคือละอ่อนแล้วฝนมันโต๊ะนะจ้า
หากเลยเจ้าบ้านจันบ้านของเพื่อนด้วยนะเราอ่อนมากก่อนค่ะโอ้มันเป็นอันยังมหาศิษย์นะพระอาจารย์ของกับการจ้องของกับใส่อันผ้าอันเสื้อกันฝนมาเลยเจ้าพระอาจารย์โอ้ยยกแม่ขันชนะดีใจแล้วค่ะดีจะเกิดเลยเจ้าพระอาจารย์อืมอืมอืมดีมากเป็นพื้นที่ดีเลยอะว่าฝนตกก็เอาไปอยู่ด้อยเนาะหนังสือได้แจ้งประโยชน์อยู่ก้าเขาจะสวดอยู่ก้าหนังสือว่าจะคุ้มเจ้าในแจกแล้วก็เอาอันเก็บพื้นเพราะว่าต่อไปถ้าจะเนี่ยอยู่อืมดีมากเนี่ยไปอยู่ที่พื้นสถาว่านั่นไผอันแม่แม่บุญน้ำตรงพระจ้างก็ได้ไปแม่ยังก็นี่คือเจือบนบ่ออกอันอยู่บ้านเหมาะสมนั่นนะเปิ่นมาถึงวัดเออคือจือบ่อค่ะเปิ่นจะไปเอาที่วัดนั่นแหละเนาะมามาแล้วจะมาที่วัดพระจันทร์ละหลายคนเปิ่นใครได้สาธุครับพระอาจารย์ช่วยดีอันได้ได้อยู่ได้กินกินข้าวขาน้ำแล้วพอแม่ซาเก็บมาบ้างแล้วมาสี่วัดแล้วดูกันกินขนาดจะว่าจะกินเป็นยาน้ำดีเจ้าดีละก็เลยก็แม่มาแต่กินดูล้ำอ๋อดูล้ำแหละอ๋อดูล้ำเดี๋ยวเราวันพระออนศีลหน้ากัดน้ำละออนต่อหน่อยเจ้าแล้วอันพระอาจารย์ครั้งนี้จะออกวันแรกเจ้าคุ้มเลยพระอาจารย์จะอันธรรมบัตรเย็นทุกวันอยู่แล้วจ้ะเราเข้าพรรษานี่นะเจ้าเจ้าเดี๋ยวแต่ว่าจะออกอัน Facebook Live นะต่อไปนี่นะอ๋อแต่วิทยุบ่ได้ออกแต่จะออกบ่ได้ออกเพราะมันจะเวลาของพระอาจารย์เพราะเวลาของพระอาจารย์มัน 20:00 น. ถึง 20:00 น. เนาะเจ้าแล้วมาได้ไปอีกบ่เดี๋ยว 20:00 น. จะมาออกรายการนะก็เอี้ยก็เนี่ยอีถึงวันน่ะอ๋ออีถึงวันละ 20:00 น. ก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จกับชั่วโมงกับชั่วโมงว่าได้ชั่วโมงเซตเก่านี้มาออกรายการต่ออืมแต่กระปั๊บอากาศนี้เอามันนี่เข้าชั่วโมงเดียวอย่างเตรียมตัวอืมเตรียมตัวรอตรวจมนต์ครับอาจารย์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะอันส่งไปตังเนี่ยก็เฟซบุ๊กเนาะเจ้าจะไปสะดวกกับอันสามารถทำบัตรเย็นกับอาจารย์โดยที่บ่แปรนะวันธรรมดาจะแปลเฉพาะวันพระก็จะได้เลี้ยวน้อยชาลาทำเวลาเนาะเช้าแล้วก็สวดอันเจริญพุทธมนต์ด้วยแต่เนี้ยม่วนดีกันวันปกติบ่มีใครมาหรอก็ว่าอันคนปิดประตูมันปิดเร็วอ่ะ6:00 นไปปิดละสถาหันประตูปิดเลยมากอ่ะเจ้าสามตนเนี่ยจะสวดด้วยกันอืมก็จะเป็นการฝึกโดยคล่องโดยเฮียงโดยอืมต่อเดี๋ยวก็นุ่งทุ่มอันฟังเนอร์เจ้าอันโมทนาสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าแม่มาไล่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแม่ใครถามพอดีใส่ข้าวปูจานึงนะเจ้าเจ้าเป็นขนมผลไม้เนี่ยมีใส่ได้เลยนะเจ้าใส่ได้ทุกอย่างเจ้าใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วเจ้าใส่ข้าวเนี่ย3ก้อนแล้วเจ้าเจ้าจะไปใส่เมินใส่สัก10นาที20นาทีก็อันใส่สังออกมาได้เลยเพื่อจะกินต่อยังต่ออีกครับยมแม่จะเอาวันนั่นน่ะตะกร้าน่ะที่ยมแม่ซื้อไว้นะเจ้าเอาไปแล้วก็เอาขวบไว้เนาะเจ้าถ้าขวบไว้นี่ก็ได้เนาะเจ้าเนาะได้กะกันหนูกันแมงกันหยังเจ้าน่ะลูกน่ะก็มันนั่งคือคนเดียวกันแมงกันหยังนี่ใครจะดีเนาะแม่นคนนั้นพี่มันจะเข้าไปเลยว่าแต่หนูนี่บ้านแม่หนูนี่เนาะกับเทพพอดีมันก็มีแมงแซบมีหนูหมูเนี่ยนะจะกินหนูเนี่ยจะถึงธรรมดาเนาะมันมีกลิ่นกินนะเจ้าอืมไม่ได้กลิ่นมันก็ต้องเข้าไปกินนะจ๊ะเจ้าต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติปกติกินนั่นก็ล่ะแม่นแต่ข้าวเนี่ย3ก้อนแล้วก็ขนมยังก็ได้ผลไม้ยังก็ได้นะเจ้าเนาะเจ้ามันคติ3ก้อนก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
หรือบางคนก็มีนัยยะเหมือนกับถูกเนาะเข้าก้อนหนึ่งบูชาพระปัญญาคุณแห่งก้อนหนึ่งบริสุทธิคุณแห่งก้อนหนึ่งพระมหากรุณาคุณนี่แหละก็เลยเป็นสามก้อนคุณพุทธเจ้าในเบื้องต้นสามประการหรือบางคนก็เจ้าใส่น้ำเนี่ยก็เป็นมันเป็นความเจือเหมือนกันนะอันนี้ถือว่าเป็นความเจือเนาะถ้าบาทำได้ก็กําเป็นยังมีให้ว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าอยากจะทำได้ก็กได้เหมือนกันน่ะมีให้ว่าอย่างนั้นนะแต่อย่าไปลืมนะบางทีเนี่ยเฮาเน้นการกระทำพิธีกรรมเนาะเช่นเฮาจะระลึกถึงพุทธเจ้าอีนี่ด้วยเข้าเอาอย่างไปถวายพระพุทธองค์มันพระจานทร์ว่ามันน้อยไปเฮาพอเอาเข้าไปถวายพระพุทธเจ้ายังกระจ่างไปถวายก็จะต้องระลึกถึงคำสอนของพุทธเจ้าโดยเอามาปฏิบัติแบบตรงๆเลยอันนี้ยิ่งเป็นประโยชน์เป็นมงคลอย่างยิ่งนะไปใส่ข้าวบูชาเตือนเดี๋ยวข้างๆโยมแม่ก็จะแปลงดอกใส่แจกันท่านแล้วก็กัดจะมีดอกสีทองสีอย่างที่เป็นท่านนั้นก็จะเป็นเอามาขายนะโยมแม่ก็เอาประดับเพียบโอ้โหหลังตู้มันก็ได้นะอาจารย์เนาะดอกไม่แห้งแหละเจ้าแห้งก็มีสดก็มีเจ้าที่สดนี่โยมแม่ก็จะเก็บมาตีบ้านนี่อ่ะเจ้าจ้าเอาของง่ายๆเอาของง่ายๆแล้วก็ไปถวายเลยอย่างเลยนี่กะดีละดีทำต่อไปเนอะแม่เนอะสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าวันนี้อู้ถึงเรื่องข้าวปุจากถาอู้ถึงเรื่องข้าวปุจาโบราณเป็นอย่างเงี้ยอยู่นะคนโบราณแต่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่เนาะเมื่อเขาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเขาระลึกถึงพุทธองค์ในเรื่องของอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานอีกกระแดะนะสามก้อนนี่นะขณะที่เขาไปอธิษฐานจิตเนาะอธิษฐานจิตก่อนที่จะถวายถ้าเป็นไปได้นะพระอาจารย์ไว้นะพออันถวายเสร็จเรียบร้อยเนาะกล่าวคำถวายเสร็จเรียบร้อยนะอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังสารีนังโภชนานังอุทกังวรังพุทธสะปูเชมินะพอถวายเสร็จเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยจะหึงได้ประโยชน์ต่อนั่นสถากนังสมาธิได้ก็ได้นั่งกำหนดสติก็ได้จะนั่งคัดสวายนั่งเมาะแม่นั่งเก้าอี้ทำได้เลยรับตาลงยืนตัวตรงๆนะเวลาใส่ข้าวปุจจาแล้วพุทธองค์ว่าอันน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทั้งสองสถานด้วยมิสบูชาที่เราได้ถวายข้าพุทธเจ้าถวายน้ำถวายขนมนมเนยถวายผลไม้นะอันนี้ขึ้นจั่วเขาได้น้อมถวายบูชาพุทธเจ้าเป็นอามิสบูชาแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกคนพลาดถือปฏิบัติบูชาเนาะเขามาเร่งขอสัก5นาทีกี่ยังได้เหรอพอเสร็จเรียบร้อยอยู่ในวิหารอยู่ในโบสถ์อยู่ในศาลาไหนก็ตามอะพอถวายเสร็จเรียบร้อยเข้าสำรวมจิตของเขานะจะกำหนดลมหายใจก็ได้หายใจเข้าออกเข้าหายใจเข้าก็หู้หายใจออกก็หู้หายใจเข้ายาวก็หู้หายใจเข้าสั้นก็หู้คือลมหายใจเป็นจะได้ไปหู้ชัดสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสประชานาตินะคือรู้ชัดนะรู้หึงชัดหรือสถาจิตประจันได้บอกสถาอยู่เสมออู้ถึงในเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็ได้นะร่างกายของสถาที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่จะได้นี่นะก็กำหนดเพียงแค่นี้อย่างน้อยๆดีสุดจิตเป็นสมาธิจิตเป็นบุญจิตเป็นสมาธิมันต้องมันจิตมีพลังเพื่อนห้องว่าพลังจิตนะถ้าทำอย่างต่อเนื่องจนมันคุ้นชินเกิดว่าสีเกิดความชำนาญกองเกิดฌานสมาบัติได้เหมือนกัน ถ้าเฮาอันทั้งอกทั้งใจเนี่ยนะผลเฮาประโยชน์ทันทีขณะที่เฮานั่งเนาะจิตตอมจ
จิตนิ่งจิตเบาจิตสบายความเครียดมันอยู่บ่ได้มันหายไปหมดจิตมีพลังก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บบ่เข้าเบียดเบียนหรือหลายท่านเนี่ยเนาะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่พลังจิตจิตานุภาพอนุภาพของจิตถ้าเฮาว่ามีสมาธิอย่างมันคงเนาะอย่างชัดเจนเนี่ยนะพิจารณาส่วนไหนก็ไปหันที่ส่วนนั้นกำหนดส่วนไหนก็ไปอันสังเกตชัดได้ไปเห็นชัดส่วนนั้นตัวกสินกสินะที่แปลว่าการเพ่งสดาจะไปเพ่งอย่างก็ได้นะรับตาถ้าบ่รับตาเนี่ยพอมันมืนตานี่นะมันหันในหยังมันก็ป้าใจควัดแกว่งไปมันได้นั่นเป็นถือโอกาสถือโอกาสตรงนี้อาศัยเฮาทั้งหลายเนี่ยนั่งรับตาจิตสงบเพราะว่าคณะที่เฮาไปถวายข้าวปูจาถวายข้าวปลาอาหารยังกระตามนะเฮาไปคนเดียวมันส่วนมากวันปกติมันมีไผพอเสร็จเรียบร้อยถวายเสร็จนั่งเลยนั่งสมาธิเลยพอนั่งสมาธิ5นาที10นาทีเสร็จเฮาสามารถเสสังมังคลังยาจามิเข้าที่เฮาจะไปถวายเอาไปถวายตะกี้นะสามารถเอาไปกินตัวได้เพราะมันเพิ่งถวายมันเป็นของใหม่เนาะถวายไป5นาที10นาทีแต่ถ้าเฮามั่นใจเพราะว่าบางทีหนูมันหนัก ก็ใช้ฝาชีที่ใหม่ๆเนาะเหมาะมันเหมาะสมอ่ะครอบเหียนี่ในเมื่อเฮาจะตั้งใจถวายก็โอ๊ยครอบไม่ได้หยังมาคนก็ครอบไม่ได้กินหยังอาจจะขอบจะเปิดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กินอยู่แล้วมันได้เสวยอยู่แล้วนะพระองค์ประเสวยอยู่แล้วเพราะว่าพระนิพพานแต่เราต้องการเนื้ออาหารนั่นแหละมันเป็นประโยชน์นอกจากเราได้น้อมถวายแล้วเราก็สามารถนำไปกินต่อตีพระจันทร์ได้อู้ตะกี้ว่าอภุธะพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขณะที่เรานั่งก็เรามาสังเกตพฤติกรรมสังเกตใจของเราว่าเราเป็นผู้รู้หรือยังโอ้แต่กับบัดแต่บางคนเนี่ยทำถ่าบ่ได้เนาะทำถ่าเป็นผู้ปฏิบัติทำมันใส่ใจทำมันฟังทำมันแต่มีความโกรธรุนแรงมีความอิจฉารุนแรงอันนี้บนห้องว่ามันบ่สามารถที่จะเอาไปซึมซับในใจของตัวเองได้นะเป็นเพียงแค่ภายนอกที่โบราณบอกว่ามือถือสากปากถือศีลเนี่ยนะดูพฤติกรรมนะเวลาเฮาฟังธรรมติพระจันทร์ย่ำโหดย่ำกิจจะได้นะฟังธรรมแต่ละครั้งแต่ละปีมันเกิดจองขยับฐานะของเฮาขึ้นฐานะของจิตของเฮานะปัจจัยฐานะเฮาดีกว่าไผนะแต่ว่าสภาพใจของเฮาต้องฮู้ละว่าอันเฮาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมเนาะแล้วก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานคอร์สนั่นคอร์สนี่แต่หลายคนเนี่ยมาผ่านเพียงแค่จำนวนคอร์สว่าเข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งแต่สภาพจิตบ่เคยผ่านสักครั้งงั้นแบบมันจะไปผ่านจะได้ความโลภ ก็หนักขึ้นความโกรธก็ลดหนักขึ้นความหลงก็หนักขึ้นบางทียิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งมีความหลงมีความงมงาย มันก็เดินทางสวนน่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคําว่าผู้รู้แต่บ่แต่ จะรู้แต่บ่แต่ก็เอาอย่างมาเป็นตัววัดก็เอาในเรื่องของกฎไตรลักษณ์เป็นตัววัดอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นพระอริยบุคคลเวลาเปิ่นมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระอริยบุคคลน่ะเปิ่นก็เห็นเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันบ่มีอย่างแก่หึงยึดมั่นถือมั่นได้ยิ่งยึดมั่นถือมั่นจิตก็กวัดแกว่งจิตก็โศกก็เศร้าก็หมองเนาะเครียดวิตกกังวลนำไปสู่ความอาฆาตพยาบาทและเข็นฆ่ากันในที่สุดเฮาต้องได้ว่าอันที่พระอาจารย์ว่าเฮาต้องได้ต้องที่ว่าเป็นผู้รู้ในเมื่อเฮาใส่ข้าวปูจาแล้วถวายพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเฮาควรที่จะได้อย่างเข้ามาแหมก็คือเฮาเป็นผู้รู้หรือยังว่าอันไหนคิดอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนบ่ควรอันนี้ไปหลงตัวเองว่าเฮาอันเตะธรรมนักล่ะเฮาควบคุมจิตได้อย่างใดบ่แน่มันเหมือนนั่นแก้วที่มีตะกอนเนาะตราบใดที่บ่เอาจอดไปกวนเนี่ยมันสิฮู้ว่ามันคุณ
เปิดไปพัดกันแค่นั้น ถ้าตะกอนนั่นมันตกพลึกเป็นก้อนมาหินมันก็มาหินแกร่งนี่นะอย่างที่เฮาหันเห็นตามตาตามห้อยตามอย่างมันไหลเป็นล้านปีอ่ะไหลไปไหลมาจนพอกลมดิกนะจิตก็เช่นเดียวกันสัทธากว่ามันจะตกพลึกได้บ่มีหยังยะจิตแกว่งยะบ่ยะจิตสันสถานใดบ่ฟุ้งใดเนี่ยมันก็ต้องสะสมกี่ปีกี่ครั้งแล้วก็มาวัดตัวเอี้ยเฮาผู้รู้ว่ารู้ตัวเก่าหรือไม่ว่าเฮาเนี่ยเป็นคนที่ชอบขี้อิจฉาหันไผดีๆกว่าบ่ได้ถ้าเกิดสิอีขึ้นเฮากลับไปเพจตมเตรียมไปไหนอยู่ยังเก่าเพราะพระอริยบุคคลปนหมู่ตรงเดียวว่ามันมีค่าหยังเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเฮาเข้าใจแค่นั้นน่ะนะสถานะเฮาเข้าใจแค่นั้นแล้วมันจะว่าเสแสร้งเอานะมันจะกึดเอาเองน่ะความจริงมันปรากฏเป็นจะอันแต่แต่จะได้เฮายังมีความเครียดความกังวลความอิจฉาความริษยามีความโกรธความหยังต่อเนื่องมันเป็นตัวใหม่ที่เฮาสร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาแห่มันก็เป็นตัวใหม่แห่บางคนปรุงแต่งไปบ่เลยเปื่อยจากได้ยินก็ได้ยินบ่ได้พอปรุงแต่งอึดขึ้นน่ะอ่ะเริ่มละจะไปตีจะไปต่อยจะไปฟาดไปฟันไปเข็นไปฆ่าเอาขยายใหญ่โตแล้วทีนี้เมื่อเฮาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความพร้อมเนาะเสียสละเวลาในการฟังธรรมเนี่ยก็จะต้องปรับนะปรับมันเปลี่ยนแปลงครับได้อ่ะถ้ามันอยู่อย่างเก่านะมันอย่าไปฉันหวานมันเสียเวลาถึงคนอูเสียเวลาถึงคนฟังนะเสียอากาศฐานไปฉายไปได้ศาสดาเนาะเขาต้องฮู้ตัวเฮาว่าความเป็นผู้รู้ที่เฮากำลังประพฤติปฏิบัติเจริญร้อยตามพระองค์นั้นเฮาฮู้สักน้อยหนึ่งก็ยังดีหรอฮู้ใจเฮาสักน้อยหนึ่งก็ยังดีหรอว่ามันเครียดมันสุขสบายจะได้มันกังวลจะได้ที่มันกังวลเรื่องหยังเอาไปดูเหี้ยอ๋อเรื่องนั้นเอ้ยไร้สาระนะก็ไล่สาระมีความหมายสักอย่างเออเกิดไปเสียเวลารับดีกว่าสมมติประคับมาคืนนี่นะโอ้สบายใจเกิดไปมันจะแก้อย่างได้จุอย่างได้นะคือหู้ตัวคำว่าผู้รู้คือเป็นผู้รู้ตัวเขายึดคำว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละนะเวลาเขาไปใส่เขาไปจับก็ยึดแขนเนี่ยจะได้ยืดไปนำมาปฏิบัติเต่ากำลังของเขาที่เพิ่งจะมีอยู่หู้คณะหนึ่งมันก็สุขใจคณะหนึ่งหู้คณะหนึ่งความเป็นพุทธบุตรพุทธธิดาก็ปรากฏขึ้นข้างหนึ่งแต่ว่าถ้าเฮาบ่านั่นสักอย่างหู้ดังหู้แล้วสักอย่างนี่นะโคตรยังเก่าเนาะขี้มิงยังเก่าจังยังเก่าเสียใจยังเก่าน้อยใจยังเก่าอิจฉายังเก่ามันไปไหนมันต้องหู้ตัวเก่าเนาะสถานเนาะต้องปรับตัวเก่ามันนะเวลาคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมพระอาจารย์อู้วันก่อนน่ะจริงๆแล้วอู้หลายรอบอู้หลายครั้งแล้วว่าเขาจะต้องปรับใจของเขาน่ะสถานะปรับใจของเขาว่าเมื่อเขาต้องการที่จะเข้าสู่พระศาสนาก็บ่ควรใช้เวลาเหมือนนะบ่ควรที่จะเดินตั้งออมควรเดินตรงๆนี่ล่ะเดินตั้งออมนั่นได้จะถึงสถานะหาโอกาสเดินตั้งออเดินตั้งตรงๆนี่แหละมาเพื่อปฏิบัติไปอย่างไปมีอย่างช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือไปนะถูกพ่องผิดพ่องชอบใจพ่องบ่ชอบใจพ่องใจขันติความอดทนใจธรรมะความข่มใจก็ขันติความอดทนธรรมะคือข่มใจนะชอบบ่ชอบมุดขนาดอีหนาสมมุตินะแต่มีธรรมะเกิดขึ้นในใจธรรมะทอทหารมอมาสระอะนี่นะการข่มใจอู้ไผข่มใจได้เนี่ยสุดยอดนะจะข่มใจได้ก็ต่อเมื่อมีสติหูทันเร็วว่าอ๋อมันเป็นสิอีอ๋อมันเป็นสิอีเฮาจึงจะสามารถไปจัดการกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบได้ถ้าบ่จะอ่านสถาเอ๋ยมันจะตุกไปจนตายมันน่ะตุกไปจนตายมันจะคุ้ม
เกิดมาตั้งแต่ขาดทุนน่ะเกิดไปตุกไปเกิดไปจังไปเกิดไปอิจฉาไปเกิดไปอาขาดแค้นไปตายมันจะว่ามันตายเหรอตายเต่าเก่าสู้เฮาอยู่ไปคมใจไปยังไปแก้ได้กะแก้แก้มได้กะลืนไปตามนั้นเนี่ยแย่มันน่ะชอบใจพ่องบ่ชอบใจพ่องก็ปล่อยไปตามนั้นน่ะสถานะถ้าไปเอาทุกอย่างทุกประเด็นแล้วก็จะไปขึ้นว่าคนนั่นคนนี่มันต้องสื่อสัตย์ต่อเฮาคนนั่นคนนี่มันต้องดีต่อเฮาจะอันที่อีกมันต้องไปขึ้นอ่ะมันโอกาสที่เป็นไปได้มันมีนะสถานะขนาดตัวเฮาเองเนี่ยบางทีเนี่ยมันถูกใจตัวเก่าก็ยังมีหรอการที่จะให้คนอื่นถูกใจตัวเฮาเนี่ยมีนะบางทีมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่อันผลตอบแทนตัวมันสับปะนะมันเป็นบริบทมันเป็นส่วนอย่างนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็คิดเพียงแค่ว่าเขาเป็นเพียงแค่เดินทางชั่วคราวผ่านมาชั่วคราวนี่ก็ชีวิตนี่ถึงชีวิตจากพบแล้วเขาหูมาจากไหนเราจะไปไหนเขาก็ยิ้มหูเตือแต่เขาหูขนาดนี้เขากำลังเดินผ่านพบเดินผ่านชาติเอาละในเมื่อเขาเดินผ่านพบผ่านชาติเขาจะเดินแบบไหนมีของไฟอยู่เขาจะเดินบนของไฟกะห่อนตีนนะลวกตีนไม่ตีนนะเป็นแผลเป็นบาดทะยักตายคำตีเหมือนกันนะ เขาหูอยู่มันเป็นฐานไฟที่จะไปเดินหย่ำอยู่กะมันก็เขาก็มันบกควรตั้งพระประเตยยังตั้งมีขวางน้ำเดินไปมันก็ปักตีนปักมือปักเนื้อปักตัวมันก็ควันเอากะมันเป็นขวางน้ำตู้โตไปลู่ไปมันก็เจอหนามปักหนามนั่นอยู่แล้วก็คือหนทางในการใช้ชีวิตของเขานี่ละบางคนชอบจะอันนะชอบชอบหาความทุกข์เขาใส่ตัวเก่าเข้าใจว่านั่นอ่ะมันเป็นทางที่ดีละมันเป็นทางที่ชอบข้าชอบอ่ะข้าเจ้าที่เอียนะแต่ในความเป็นจริงอ่ะพระเจ้าก็บอกหนทางทางนี้อ่ะเดินไปเถอะจะได้กระทั่งตกเหวลงเอเวจีแน่นอนคืนเดินไปมันก็ตกนะเพราะมันเป็นเหวแท้ๆตั้งนานเนี่ยมันจะไปทางใดมันจะไปตกเป็นเหวมันก็ไปกะมันพิษตั้งแต่มันลับตาเดินแล้วมันลับตาแล้วมันเดินน่ะตางมันไปมันที่ไหนมันจําตกเหวซะแล้วมันตกเหวตางบางตางที่พระอาจารย์อุทัยกันเป็นขวางน้ำนะมันก็ปักออกกะต่อหึงมืนตามันก็ถึงปักแต่หลายคนนั่นรับตามันยิ่งปักกว่าเก่านะสถานะนั้นเวลาเฮาวันใช้ชีวิตเนาะเวลาถวายข้าวปุจจาเนี่ยก็ต้องอาศัยความเป็นผู้รู้ตัวอยู่เสมอนะจะไปเครียดอย่างกับมันเกินไปอย่างปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยมันยังทิ้งได้ก็ทิ้งเนาะตายไปมันจะไปตวยสถานะแต่ว่าเฮาทําบทบาททำหน้าที่ของเขาเต็มที่นะจะไปอันบนห้องว่าจะไปสร้างศัตรูจะไปสร้างอันคนที่บ่ชอบบ่ป้อกันมันเสียเวลาเนาะสถานเนาะเสียเวลาเขาก็เดินทางไปตามของเขานี่แหละความเป็นผู้ตื่นเขากำลังรับไหลอยู่เขายังจมอยู่ในความโลภความโกรธความหลงอยู่ตื่นตัวหรือยังอ่ะจะตื่นตัวได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะครบครันบริบูรณ์เท่านั้นต้องมีสติสัมปชัญญะครบครันบริบูรณ์ถึงจะเป็นผู้ตื่นได้มารับไหลยังแจกสติปัญญาตื่นละอ้ออันนั้นเป็นที่อันนี้เป็นที่มันตื่นเร็วเบิกบานก็เช่นเดียวกันความเป็นผู้เบิกบานก็คือเป็นผลจะมีจิตเบิกบานได้ก็ต้องมีเหตุสร้างเหตุมาตีกองเกิดความเบิกบานได้นะความทุกข์ทำไปอย่างมันก็จะไปเบ่งบานจะได้ใจอ่ะพระอาจารย์อุตกีเขาหู้อย่างเป็นของไฟอ่ะแดงฉานอยู่ยังจะเดินอยู่กะมันจะหาความเพลินจะได้อ่ะมันจะว่าเดินผ่านไปแล้วโอ้ยมันจะสุขใจมันทุกข์ตั้งแต่คิดจะเดินละเดินมันยังทุกข์อ่ะมันจะไปมีความสุขได้จะได้อ่ะนั้นความเป็นผู้บุญบานก็ลองเลือกหนทางเดินเลือกความเป็นอยู่ให้มันเหมาะสมแล้วกับอันความสามารถกับความร่อมของตัวเก่าที่มีอยู่ดังนั้นพระจ่าก็อยากจะให้หมู่เฮาทั้งหลายสถาทั้งหลายที่ฟังรายการพัฒนาจิตตัวเก่าครับใดจิตภัยจิตมัน
โดยบ่ต้องไปเทียบกับไผว่าไผดีไผบ่ดีประพฤติดีประพฤติบ่ดีมันตัวไผตัวมันก็ตายคนเดียวเกิดคนเดียว ยายจะต้องไปอันไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าเขาประพฤติดีเขาประพฤติบ่ดีมันเป็นเรื่องของเขาว่าเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาก็บ่ต้องไปสนใจยังพอบ่ต้องไปสนใจเขาก็ยิงมาประพฤติปฏิบัติตัวเก่าอันนี้อู้ถึงเรื่องเขาปุจจานสถานก็แตกประเด็นไปจริงๆแล้วมันรักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันได้แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดนะสถานนะทักทายสถานติพิมพ์ข้อความมาตักพระอาจารย์บน Facebook Live นักเหมือนกันนะสถานนะโยมชุติการรอดพยันกับนมัสการพระอาจารย์เจอพระอาจารย์ที่วัดบรรพตวันที่21โยมคนใดเนี่ยโยมอันชุติการ วันหลังเจอพระอาจารย์นั้นแจ้งพระอาจารย์เด้อบอกเจอเด้อโยมเจอนั่นเจอนี่จะได้จำกันได้นะโยมความสุขยุทินสาธุปอยงยุทธมณีวันสาธุสาธุนะโยมชุติการดอดพยันแจ้งมาชัดเจนดีนะทักทายมาตอนแรกนะแม่บัวทองอินสวรรค์น้อมนมัสการพระอาจารย์ฟังอยู่เนื้อนะเฟซบุ๊กชัดเจนดีสาธุแม่ถนอมพันล้อมนะกับสาธุสาธุพระอาจารย์มาสาธุโดยโยมคำไหมมีชื่อนี่บ่ค่อยได้ตักพระอาจารย์มาวันนี้ตักมาสาธุเด่นเนอะปีบุคคลพิชวงพิสาฟังอยู่เนาะสาธุต้องดูอยู่ฟังอยู่ด้วยแม่มารีขนมไทยนะนมัสการพระอาจารย์อยู่ฟังอยู่แม่เพ่นกาฟังนมัสการพระอาจารย์เจ้าแม่สุนันทีสุนันทากาดีนะนมัสการพระอาจารย์มาคุณยมต้อยชนิดานะจากกรุงเทพเนาะโยมนพรัตน์บุญมานี่อันนี้วัดพระบาทบ้านพระบาทนี่นะโยมจันทราพันธุกิจนี่ตัดแต่พระจันทร์มาแล้วนะไว้สาพระจันทร์เจ้าสาธุโยมกาบสีขันแก้วนะกาบสาธุสาธุพระจันทร์นะโยมอัญชันวงจังเงินนี่สาธุสาธุค่ะแม่บัวทองทักแก้วนี่อันนี้เปิดกรรมสูตรมันก็พระจันทร์ทุกวันพระนะสาธุโดยโยมเดชใจมโนนะกราบสาธุพระอาจารย์ครับนะโยมเดชโยมเดชใจมโนอยู่ตรงใดหาพระอาจารย์กึดอยู่เนอะอย่าไปลืมแนะนำตัวเขาด้วยกันโยมแม่รำไพนะไหว้สาพระอาจารย์สาธุสาธุโดยเนาะแม่กองคำนันตาปลูกนะกราบสาธุเจ้าพระอาจารย์หลวงฟังโดยแม่สมนบุญนำมานี่นักกรมไตสาธุสาธุน้องแจ้งน้องแจ้งนักข่าวดีเจน้องแจ้งจิตรดานักทศิษย์พระอาจารย์ได้เห็นกับพระอาจารย์จบละนะจบละสาธุพระอาจารย์มาสาธุนะยมแม่อุไรวันธรรมที่กุลนะสาธุสาธุพระอาจารย์สาธุแล้วก็ธนัตมนกะกราบสาธุเจ้าค่ะโยมธนัตมนใช่ไหมโชคนัทดานัทธาดาฟังพระอาจารย์หยุดตรงไหนเนาะอย่าลืมพิมพ์เพิ่มอีกสักหน่อยว่าเคยฟังพระอาจารย์จากที่ไหนตรงไหนอย่างไรณขณะเนี้ยนะอย่างน้อยพระอาจารย์ก็จะได้เก็บข้อมูลจะได้รู้ว่ามีญาติโยมฟังพระอาจารย์จากที่ไหนบ้างนะโยมโอ้เยอะเลยเยอะเลยอ่านไม่หมดนะแล้วก็ขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากที่หลายท่านได้ติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากมายขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ที่สำคัญพระอาจารย์ได้บอกให้พวกเราอยู่เสมอว่าพัฒนาการของจิตเป็นตัวบ่งบอกถึงเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่มันดีขึ้นปรับเปลี่ยนคำพูดของตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่พูดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจเสียดแทงใจเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดใช่ไหม
แล้วก็ความคิดนะที่มันฝังอยู่ในใจความคิดอะไรก็ตามที่มันฝังอยู่ในใจฟังแล้วมันไม่น่าเวิร์กอ่ะมันไม่เวิร์กเราก็พยายามให้มันบรรเทาลงนะถ้าเป็นไปได้แล้วก็ตัวสมาธิตัวสติของเราแก่กล้าพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดขาดได้แต่ว่าเราก็ต้องเริ่มต้นในเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะเป็นการเดินทางในเรื่องของก้าวแรกที่เราจะเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราก็ต้องทำเนาะตามความหมายหรือจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาถ้ามิเช่นนั้นเราก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารเป็นตายเป็นเกิดเป็นตายเป็นเกิดมาทุกข์อยู่นั่นแหละนะทุกข์ไม่จบไม่สิ้นนะมันก็ปรับตัวของเราเองอยู่เสมอนั่นเองก็ต้องสาธุญาติโยมทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์ขออนุญาตเข้า1ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะนำเทปนำต่อท้ายชั่วโมงที่2ช่วงไหนที่พระอาจารย์สะดวกไม่ติดงานติดโน่นติดนี่ก็จะเจอกับญาติโยมอย่าลืมนะท่านที่ฟังพระอาจารย์จาง Facebook อยู่ก็สามารถที่จะอะไรล่ะพิมพ์ข้อความคำถามมาถามพระอาจารย์ได้นะที่Facebook Live ที่พระอาจารย์ถ่ายทอดสดเนี่ยถามได้เลยถามมาถ้าไม่สะดวกในการโทรก็พิมพ์มาก็ได้เนาะพิมพ์มาอาจารย์ดร.เจรศักดิ์ปัลลัมเสียงดังฟังชัดเจนดีทั้ง2ระบบเนี่ยสาธุเนี่ยถือว่าอาจารย์ดร.เจริศักดิ์ปัลลัมเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ของกรุงศรีนครลำปางด้วยนะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งด้วยนะเพราะว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่ฟันฝ่าต่อสู้ในเรื่องของกรุงศรีนครลำปางด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทำให้สถานีวิทยุของกรุงศรีนครลำปางเนี่ยสามารถที่จะฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะให้ฟังชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดังมาถึงทุกวันนี้เนื่องจากว่าสถานีวิทยุหลายสถานีเนี่ยถูกปิดไปเรียบร้อยแต่ด้วยความตั้งใจเอาจริงเอาจังของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมลังการด้วยอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันหลอมปันลำด้วยครูบาอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของสถานีวิทยุ 106.5 ด้วยเนี่ยก็ต้องนึกขอบคุณด้วยความซาบซึ้งนะว่าถ้าไม่มีท่านเหล่านี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอได้ฟังได้สนทนาธรรมกันนะไม่รู้จักกันอยู่คนละที่ละทางพอฟังทำอะไรกันแล้วฟังบ่อยๆโทรบ่อยๆก็รู้จักกันไปทั่วไม่เคยเจอกันแต่พอฟังแล้วคุยกันแล้วประดุจดังว่าเราเนี่ยได้รู้จักมาคุ้นกันมาหลายปีนะโดยประมาณนี้ดังนั้นก็ต้องขอโมทนาท่านนั้นพระอาจารย์ดร.มหากิรติด้วยครับชัดเจนดีครับสาธุครับพระอาจารย์อาจารย์ดร.มหากิรติได้แวะเวียนมาฟังพระอาจารย์อยู่บ่อยๆเนาะแล้วก็ไปเรียนพระคุณหลวงปอวัดประตูต้นพึ่งตวยหลวงปออันพระครูรมศิริทัตนะหลวงปอที่น่าเคารพนับถือนะนิ่งนะเป็นคนที่นิ่งนะเปี่ยมด้วยเมตตาสูงปนกับฟังอยู่เสมอกันนะหลวงปอกราบพระคุณหลวงปออย่างยิ่งว่าเวลาเจอกันคราใดเปิดกับอูนะในเรื่องที่พระอาจารย์อูอยู่เสมอนะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้ว่าอาจารย์ที่ได้มีเมตตาเนาะได้แวะเวียนมาฟังลูกศิษย์ตุขาที่ได้สนทนาธรรมกับสถาญาติโยมเนาะก็ต้องทำอยู่ตลอดเนาะดังนั้นก็อันที่พระอาจารย์นี่อูว่าเมื่อเฮามีความตั้งอกตั้งใจเนาะก็มีความตั้งใจแบบตรงๆแล้วก็ประโยชน์ที่จะพึงได้พึงมีก็ควรที่จะพึงได้พึงมีครับตัวเฮาเองตัวเพราะตัวเฮาเองแล้วเฮามีความสุขคนอยู่ด้วยกันก็มีความสุขอย่างอันดูเจ้าอยู่อันด้วยกันเนี่ยนะทุกญาติครับมันตะลุงดม
อยู่ด้วยกันเนี่ยมันพระอาจารย์บ่เคยใจกรรมแบบรุนแรงใส่นะเพราะว่าเป็นพวกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันหมดล่ะก็อู้กันลักษณะที่ว่าผู้ใหญ่อู้ผู้ใหญ่บ่ได้อู้อย่างนักพระอาจารย์ก็ไปเปรยจะนั่นจะนี่นะปั๊บปั๊บนั่นปั๊บนี่แล้วก็อันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขพระอาจารย์ว่าแล้วว่าไปก็ตามที่มาอยู่วัดอุทุมพรนั่นถ้าอยู่แล้วสบายใจก็อยู่ได้เลยนะเพราะว่าคนที่มาอยู่เนี่ยก็จะต้องอันฮู้ภาระหน้าที่ของเปิ่นนะสองตนในเปิ่นก็ฮู้ภาระหน้าที่ของเปิ่นแทบจะมันได้บอกหยังมันได้ฮู้หยังซะท่านน่ะบ่ท่องว่าอยู่กันแบบง่ายๆบ่มีพิธีรีตองหยังแต่ว่าอันอยู่ในกรอบกันทุกตนถึง3ตนนี่นะช่วยกันทำนู่นทำนี่ทำความสะอาดโน่นนี่นั่นนะเปิ่นก็ฮู้ด้วยภาระหน้าที่ของเปิ่นโดยตลอดเนาะก็เป็นบ่ท่องว่าเป็นที่จ้างที่เปิ่งเป็นที่คุ้นเคยกับศรัทธาญาติโยมนะทุกเจ้าเป็นที่เปิ่งศรัทธาศรัทธาก็เป็นที่ดูแลทุกเจ้าประสงค์องค์เน้นในเรื่องของปัจจัย4นะข้าวปลาอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเสื้อผ้าอย่างต่างๆเนี่ยศรัทธาก็ดูแลมาโดยตลอดอันนี้เฉพาะในส่วนของศรัทธาที่วัดอุทุมพรหรือบ้านตะเดือส่วนศรัทธาอื่นๆหลายคนหลายท่านนะก็ได้ปากันมาแวะเวียนมาโดยเฉพาะ FC นะฮะหลายคนแวะเข้ามาพระอาจารย์นั้นบ่ได้เอ่ยชื่อทุกคนน่ะเนาะศรัทธาเนาะที่อันได้มาถวายเตียนผ่องวันก่อนก็มีศรัทธาหนองลายน้องวัชนะปาเข้ามา แม่หยังก็นี่ฮะพระอาจารย์เริ่มถามชื่อมันไปน้องวัชนะถ้าฟังอยู่บอกพระอาจารย์ด้วยนะลูกนะว่าอันแม่ยังก็ที่อายุอัน98กับ8998กับ89ก็เพราะนั้นพระอาจารย์ถามเปิ่นว่าบ่มีโรคประจำตัวสักอย่างซะท่าเฮาไปอยู่จะใดเนาะเปิ่นอันแต่ก่อนเนี่ยเปิ่นวันพระในขวสาเนี่ยเปิ่นจะไปนอนวัดไปถือศีลไปสวดมนต์ปนมีความสุขแล้วก็ทำมาเป็น30ปีดูเป็นทำมานะพระอาจารย์ก็เลยถามว่าอันเป็นโรคเป็นภัยมันเป็นสักอย่างพระอาจารย์ไปหาหมอกับไปเนี่ยอย่างมันมีอย่างตัวมันได้กับพระสักเตี้ยนะแข็งแรงนะเดินได้ตัวเองได้อยู่นะ98กับ89นะพระชนะที่อันคุณยายมาเนี่ยบอกจิยายพระอาจารย์มันกำเนิดคุณยายสมที่ฟังอยู่บอกพระจันทร์กำหนึ่งกับปอเท่าเมืองแก้วกะที่เปิดมาวันนั้นโอ้ยอายุยืนแข็งแรงก็โดยเนี้ยที่พระจันทร์ว่าเนี่ยโดยธรรมโอสถเนาะแหมเหรียญเปิดยิ่งบอกว่าเป็นธรรมโอสถเป็นยาปักเอกสถาคู่ๆคู่คนฟังแล้วมันเป็นยาปักเอกอ่ะเมื่อจิตใจจุ่มจื่นยินดีสุขใจทิ้งความยึดมันถือมันใดมันก็มีอย่างล่ะเปิ่นว่าเปิ่นบ่ได้เครียดบ่ได้ยังสุขใจสบายใจนะก็โดยการเข้าหาธรรมะนะแม่พิมพ์แห่งวันนั้นแม่พิมพ์แม่แก้วจากบ่อแห้วก็ได้เข้ามาหาพระอาจารย์อยู่เนาะเมื่อวันก่อนนี่เองวันเข้าวสาเนี่ยวันที่วันเนี่ยวันที่20กะเข้ามาก็หลายคนหลายท่านนะบ่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเนาะแวะเวียนเข้ามาลูกศิษย์ลูกหาด้วยอย่างโดยก็ต้องขอโมทนาแต่อย่าลืมนะนำไปประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองครับใดเนาะสุดท้ายโยมแสงเวียนดวงจันทร์นี่กับสาธุพระอาจารย์มานะเลยเวลามา13นาทีแม่พิโยมพิสมัยศรีเทพธำรงค์นมัสการพระอาจารย์สาธุได้อันเอื้อทักทายพระอาจารย์ในเบื้องต้นโยมที่ไม่สามารถฟังภาษาเหนือได้พิมพ์บอกพระอาจารย์ด้วยนะว่าโยมฟังอยู่ที่ไหนเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้พระอาจารย์สลับเป็นภาษากลางบ้างอย่างไรเนี่ยบอกพระอาจารย์ด้วยนะมิเช่นนั้นพระอาจารย์ก็จะพูดภาษาเหนือโดยตลอดนะเพราะว่าโดยทั่วไปคนโดยส่วนมากเนี่ยก็จะฟังที่ฟังพระอาจารย์อยู่เป็นคนเหนือคนเหนือก็จะพูดภาษาล้านนาภาษาเหนือใส่กันเงี้ยนะมันเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่เดียวกันถิ่นเดียวกันเนี่ยก็ใช้ภาษาเดียวกันแต่บางทีโยมที่
อยู่ห่างไกลวันก่อนที่พระอาจารย์ได้ไปบรรยายที่ห้างศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้ปาร์คก็มีหลายคนหลายท่านเหมือนกันนะที่พอพระอาจารย์บอกก็สามารถที่จะแอดเฟรนด์พระอาจารย์แล้วก็ทำได้เลยนี่บอกมาละน้องวัชนะบอกว่าย้ายอย่างย้ายแป๋มกะจารณะจันนะอายุ89ปีดูแฮมปีเดียว90สระ90ปีมามีโรคไปเคยเจ็บประหวานความดันไขมันมีสักอย่างมันเคยไปโรงพยาบาลมันหายากนะสระนะมันอาจจะเป็นเพราะอดีตชาติเปิดทักษะศีลมาดีก็ได้เนาะทักษะศีลมาดีเลยมีอย่างเข้ามาเบียดเบียนโอ้น่าชื่นชมขนาดดีทักษะอันสุขภาพกายสุขภาพจิตใจเขาทั้งหลายก็ต้องฝึกที่เหมือนกันเนาะว่าไปกับเมินไปทีเดียวนะสัทธานะเดี๋ยวมันก็จะเมินไปเดี๋ยวพระจันทร์ดูการได้สลับนะในส่วนของอันสัทธาญาติโยมทั้งหลายของโมทนาด้วยแล้วก็อันครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ลูกหามาโดยตลอดนะครับเนาะกราบถวายความเคารพครับ